ายเหมือนตลาดครับสวัสดีครับผมนายศพัฒน์ศรีมาตรทูลนะครับพอดีวันนี้นะครับเรามีเมนูปลาบดกดคังนะครับคือปลากดคังพอดียายแกมาจากบ้านนอกต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดพอดีแกนำปลากดคังมาให้มาฝากโอ้ไม่ใช่เยอะไม่ใช่น้อยนะครับสองกะละมังนะครับพูดง่ายเลยอันนี้ไปลงเบ็ดมาครับไม่ใช่ตัวเล็กครับเนี่ยตัวเกือบโลนะครับเนี่ยตัวเกือบโลปลากดคังนะครับเนี่ยโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ครับลงเบ็ดมาครับใช้เหยื่ออะไรรู้ไหมครับแมลงเม่าครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นแล้วเป็นเนี่ยเอามาจากต่างจังหวัดครับระยะทาง600กว่ากิโลนะครับมาถึงที่ฝั่งโขงนะครับพอดีผมอยู่ฝั่งโขงนะครับเนี่ยเขาจะมาเขาเอาแมลงเม่ามาเผื่อมาให้ดูด้วยว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วผมปลื้มมากเลยผมโอ้นานๆทีได้กินแบบเนี้ยแต่ยังไม่ได้กินเลยครับเขากำลังจะทำกันอยู่นะครับเพราะตอนนี้โอ้โหนี่สองผมบอกตรงเลยโอ้โหสุดยอดมากยังไงขอจบคลิปนี้ด้วยปลากดคางตัวมันสักครึ่งโลนะครับครึ่งโลได้นะครับเนี่ยด้วยฝีมือคุณยายนะครับคุณยายมาจากต่างจังหวัดจังหวัดชัยภูมิได้ทำไปนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับนี่ครับเนี่ยปลากดคางเนี่ยเขาเนี่ยที่เราแร่ไว้แล้วหมักว่ายาคุณยายบอกว่าแร่ไว้แล้วหมักไว้แล้วเตรียมพร้อมนึ่งได้เลยว่ายายบอกว่าอย่างนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีการนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปไปดูอีกครั้งนะครับขอบคุณที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับขอจบด้วยแมลงเม่าครับท่าน